สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องยีเพอยนอีเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟไปเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการน,นัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลาัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อน,นตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ไเลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่แปดเปิดมาแล้วภาพกระตัดไปที่มหลาลัยนะคะในตอนนี้ท็คิวะเนี่ยกำลังเดินเข้าไปเรียนมหลาลัยแล้วในตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าเขาจะเจอใครบางคนแล้วคนคนนั้นก็คือคุณซุนเองซึ่งในวันนี้เนี่ยเธอก็แต่งเป็นลุกผู้หญิงธรรมดาปกติเล ซึ่งมันก็ดูแปลกตามากนะคะสําหรับโทคิวะในตอนนี้เนี่ยคุณซูโอได้มาขอบคุณโทคิวะนะคะที่ได้ชวนเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปตั้งแคมป์ด้วยกันในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็นึกถึงฮางยน,นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยฮางิีมักทําตัวแปลกๆก็รู้ตัวแล้วนี่นะว่าตกหลุมรักเอาเต็มเป้าทําตัวแปลกๆเนี่ยมันก็ไม่แปลกไปหรอกแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในวันนี้คุณซูโอเนี่ยก็ได้แต่งตัวเป็นลุกผู้ชายมานะคะแล้วเมื่อเธอเนี่ยแต่งเป็นลุกผู้ชายวันนี้ เธอก็คือบลินส์นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยโทคิวะก็รู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวของเขาเนี่ยแปลกแไปมากเลยเขาเนี่ยก็ได้ถามปลินว่าไม่รู้สึกถูกจ้องมองงั้นเหรอในตอนนี้คุณโซโอหรือปลินเนี่ยก็ได้บอกว่าปกติแล้วมักจะถูกลุ้มมองน่กก็เลยชินในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ถึงพูดไม่ออกเลยนะคะก็คนหน้าตาดีระดับนี้ไม่ถูกลุ้มมองสิแลกและในขณะที่ทั้งคุณโซโอแล้วก็โทคิวะเนี่ยกำลังเปลี่ยนคาบเรียนนะคะใน ตอนที่ปริน์เนี่ยกำลังเผอจูจๆโทคิวะเนี่ยก็ได้ถูกฉุดแล้วก็หายไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่โทคิวะในตอนนี้โทคิวะเนี่ยได้ถูกสองสาวเพื่อนในคลาสเรียนเนี่ยฉุดมานะคะและในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ถึงกับงงไปเลยเขาเนี่ยทำอะไรผิดซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ตกเป็นจำเลยสังคมของทั้งสองสาวนะคะเพราะโทคิวะเนี่ยจับปลาสองมือนั่นเองเมื่อวันก่อนเนี่ยยังคุยกับผู้หญิงวันนี้เนี่ยมาคุยกับปรินซ์นายเนี่ยเป็นคนจับป้าส มือจริงๆเลยรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยต้องคอยปกป้องปรินซ์จากข่าวลือขนาดไหนแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองสาวเนี่ยจะเป็นเฮดแฟนคลับของปรินซ์ด้วยนะคะในขณะที่พวกเธอเนี่ยกำลังกล่าวหาโทคิวะอย่างรุนแรงแน่นอนว่าพวกเธอเนี่ยก็ไม่พอใจโทคิวะด้วยเช่นกันที่ล่อลวงและหลอกล,ะละ่อปรินซ์ไปแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะให้โทคิวะเลือกว่าระหว่างโทคิวะเนี่ยจะเลือกปรินซ์หรือเลือกผู้หญิงปริศนาโทคิวะเนี่ยจะเลือกใครในตอน ตอนนี้โทคิวะเนี่ยถึงกับคิดหนักเลยนะคะเพราะสองคนที่พวกเธอพูดถึงนั่นก็คือคนคนเดียวกันแต่จะบอกพวกเธอทั้งสองคนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะปีนก็คือบุคคลปริศนาไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวต,วตนได้นั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการของโทคิวะเนี่ยจะทําให้พวกเธอสองคนถึงกับฟิลขาดเลยนะคะจนเกือบจะลงไม้ลงมือกันเลยในตอนนี้เองลิสเนี่ยได้โผล่ตัวออกมานั่นก็คือคุณซูโอนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาห้ามทับทันแล้วก็ได้ถามนะคะว่าเกิด อะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นโทคิวะเนี่ยก็ได้กระซิบเรื่องราวทุกอย่างให้กับปิ้นฟังนะคะซึ่งในตอนนี้ปิ้นเนี่ยถึงกระล่งอกอกอกมาเลยนึกว่าจะได้ยินชื่อผู้หญิงคนไหนซะอีกเป็นคนนี้นี่เองเราก็ดูเหมือนว่าทั้งสองสาวเนี่ยจะตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะปิ้นเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงปริศนาคนนั้นแล้วพวกเธอเนี่ยก็ได้ถือโอกาสถามเลยนะคะว่ารู้จักผู้หญิงคนนั้นด้วยหรอในตอนนี้คุณโซโอเนี่ยก็ได้จะตอบว่าน้องสาวนะ่ะแล้วหลังจากนั้น เนี่ยก็ได้ดึงตัวโทคิวะออกมานะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่บาโรสในตอนนี้อาสากิเนี่ยก็ได้มาอยู่กับคุณฟูจินะคะดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทกันมากในขณะที่คุยเพลินๆินเนี่ยอาสากิก็นั่นเผลอทําแก้วน้าเนี่ยหกใส่เสื้อทําให้เสื้อของเขาเนี่ยเปื้อนในตอนนี้อาสากิเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อออกนะคะซึ่งเพื่อนร่วมงานของคุณฟูจิเนี่ยก็ได้อาสานําเสื้อของอาสากิเนี่ยไปซักและในตอนนี้เองทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่กัน2ต่อ สองนะคะก็เป็นจังหวะดีที่ฟูจิเนี่ยจะจับอาสากิเนี่ยแต่งตัวและในตอนนี้อาสากิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในลูกปลาโฮสแน่นอนว่าความหน้าตาดีของอาสากิเนี่ยมันก็เป่งประกายสุดๆไปเลยมันกระตุ้นอาการอยากถ่ายรูปของคุณฟูจิเป็นอย่างมากแต่ในขณะนั้นเองจูจูก็ดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะและในขณะนี้เองก็ดูเหมือนว่าพี่สาวลูกค้าเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าอาสากิเนี่ยเป็นพนักงานในร้านส่วนอาสากิเองก็ดู เหมือนว่าจะไม่รู้เลยนะคะว่าจะถูกเข้าใจผิดไปแล้วแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันอย่างสนิทสนมไปเลยส่วนคนที่สนุกที่สุดนั่นก็คือคุณฟูจินั่นเองเธอเนี่ยไม่ปฏิเสธแล้วก็แก้ต่างใดๆซึ่งในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้เฝ้าดูอยู่ห่างๆนะคะแต่ไม่นานนะักก็ดูเหมือนว่าในขณะที่พี่สาวลูกค้าเนี่ยคุยกับอาสกิอย่างเพลินเนฟูจิเนี่ยก็ได้เรียกอาสกิเข้ามานะคะอันที่จริงแล้วในสายตาฟูจิเนี่ยมองอาสกิเป็นลูกม้านะคะในตอน นี่เธอเนี่ยแค่อยากเกาค้างลูกหมาก็เท่านั้นเองในตอนนี้สายตาพี่สาวลูกค้าเนี่ยก็ได้มองว่าทั้งสองคนเนี่ยสนิทก,กันจริงเลยแต่ในจังหวะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าสายตาของเธอเนี่ยจะไปเห็นลูกกระเดือกของอาสกิเขา้าและในตอนนี้เองประตูลานก็ถูกเปิดออกนะคะโดยพนักงานร้านอีกคนหนึ่งในตอนนี้พี่สาวลูกค้าเนี่ยก็รู้แล้วว่าอาสกิเนี่ยเป็นคนนอกไม่ได้เป็นพนักงานและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ขอโทษกันยกใหญ่เลยรวมถึงฟูจิด้วย ในตอนนี้คุณฟูจิเนี่ยถูกเพื่อนพนักง,งานอีกคนนึงดุซะการใหญ่เลยเพราะเธอเนี่ยคือตัวการดีๆนั่นเองไม่ยอมช่วยปฏิเสธให้อสกิเลยหลังจากส่งลูกค้าสาวนะคะออกจากร้านไปในตอนนี้ฟูจิเนี่ยก็ได้บอกอสกินะคะว่าเพื่อเป็นการไถ่โทษแล้วก็จะเลี้ยงน้ําแก้วหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ชงค็อกเทลให้อสกิกินนะคะในตอนนี้อสกิเนี่ยก็ได้พูดเปยๆว่าอยากจะชงค็อกเทลเก่งเหมือนคุณฟูจิบ้างจัง และในตอนนี้นะคะคุณฟูจิเนี่ยก็ได้ถามอาสากิว่าเย็นวันนี้จะไปที่บ้านคุณฟูจิไหมแน่นอนว่าเมื่อเป็นอาสากิแล้วไม่มีทางที่เขาจะปฏิเสธค่ะรับปากอย่างไวเลยแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นในขณะที่คุณฟูจิแล้วก็อาสากิกําลังเข้าบ้านเนี่ยคุณฟูจิได้ยื่นเงยเกงตัวหนึ่งให้กับอาสากินะคะบอกให้อาสากิเนี่ยถอดเสื้อตัวบนออกแล้วก็สวมแตง่งเกงตัวเดียวแล้วก็เข้าไปรอเธอในห้องน้ําซะแล้วภาพก็ตัดไปในห้องน้ําใน ตอนนี้อาสกิเนี่ยกำลังอยู่ในชุดเกงตัวเดียวนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็นั่งรอฟูจิอย่างใจจดใจจ่อไม่รู้ว่าคุณฟูจิเนี่ยให้เรามารอในที่นี่ทําไมนะตื่นเต้นจังเลยและในขณะนั้นเองคุณฟูจิเนี่ยก็เข้ามาในห้องน้ํานะคะซึ่งเธอเนี่ยอยู่ในชุดสายเดี่ยวและที่สําคัญในมือเธอเนี่ยมีอุปกรณ์ชงค็อกเทลเข้ามาด้วยในตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคุณฟูจิเนี่ยตั้งใจจะมาสอนวิธีการชงค็อกเทลให้กับอาสกินั่นเอง และหลังจากนั้นอาสกิเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้เรียนรู้วิธีการชงค็อกเทลจากคุณฟูจิแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าทําไมต้องมาเรียนในห้องน้ําในตอนนี้คุณฟูจิเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนายเรียนไปนสักพักหนึ่งนายก็จะรู้เองแล้วหลังจากนั้นคุณฟูจิเนี่ยก็ได้สอนวิธีการชงค็อกเทลให้กับอาสกินะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเติมค็อกเทลใส่น้ําแข็งหรือการเช็คแก้วนั่นเองในขณะนั้นก็ดูเหมือนว่าแก้วเนี่ยจะ เกิดระเบิดออกขึ้นน้ำเนี่ยก็ได้แตกกระจายไปเลยแล้วในตอนนี้อาากิเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าทําไมต้องมาฝึกในห้องน้านั่นเองและหลังจากนั้นอาากิเนี่ยก็ได้ฝึกชงคอ็อกเทลนะคะซึ่งน้ำเนี่ยก็ได้แตกครั้งแล้วครั้งเล่าและในที่สุดอาากิเนี่ยก็ได้ชงน้ําสวยๆออกมาได้แก้วหนึง่งแน่นอนว่าคุณฟูจิเนี่ยได้ชิมไปแล้วเธอก็บอกว่าไม่อร่อยซึ่งอาากิเนี่ยก็ได้บอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องชงน้ําค็อกเทลที่อร่อยออกมา ให้ได้เลยเพราะถ้าคุณฟูจิอยากจะกินบ้าง<ๆ>เขาเนี่ยจะชงให้ทุกเมื่อเลยในตอนนี้คุณฟูจิเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าฉันเนี่ยจะตั้งตารอนะในขณะที่คุณฟูจิเนี่ยกำลังคาดหวังนะคะแล้วในตอนนั้นเองอาสกิเนี่ยก็ได้ทําน้ําแตกอีกแล้วนะคะซึ่งคุณฟูจิเนี่ยก็ได้จะบอกว่าคงจะรออีกนานเลยสินะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาที่มาหาลาัยในตอนนี้สองสาวแฟนคลับของปรินซ์เนี่ยกำลังทุกใจเป็นอย่างมากเลย ะะเพราะเธอเนี่ยไม่ได้เจอปิ้นมาหลายวันแล้วทุกครั้งที่โทคิวะมาก็จะมีน้องสาวของปิ้นเนี่ยคอยประกบข้างหลังจากนั้นพวกเธอสองคนเนี่ยก็ยจินตนาการไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกหักรละคุดบาดเจ็บร้ายแรงขั้นสาหัสในตอนนี้พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยกระวนกะวายแทบจะทาใจไม่ได้เลยละค่ะและหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะที่จะไปคุยกับโทคิวะว่าปิ้นเนี่ยหายไปไหนแต่ในขณะที่พวกเธอเนี่ยกำลังเข้าชัดโทคิวะใน ตอนนี้เองคุณโซโอหรือปรินในร่างผู้หญิงเนี่ยก็ได้โผลมานะคะพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากเลยเพราะน้องสาวของปรินส์กับปริ้น์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันยังก็ฟ้าแฟดเลยซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็เข้าใจทั้งสองสาวนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกความลับของปริน์หรือคุณโซโอให้ได้ในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้แต่ลเลี่ยงไปนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในวันนี้คุณโซโอเนี่ยก็ได้แต่งตัวเป็นปริน์นะคะ ซึ่งกระทาให้ทั้งสองสาวเนี่ยถึงกบโล่งอ,อกโล่งใจแล้วก็ม่วนอ,อกม้วนใจเป็นอย่างมากเลยอย่างกับฟ้าประทานแค่เห็นหน้าตาเนี่ยก็อิ่มบุญไปสิบชาติแล้วในตอนนี้ปลิ้นเนี่ยได้รู้สึกเหมือนว่ากําลังยืนรอใครบางคนนะคะในขณะที่พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยกำลังจ้องมองอยู่และในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าปลิ้นเนี่ยกำลังวิ่งไปหาใครบางคนแล้วคนคนนั้นก็คือโทคิวะนั่นเองแต่ที่พิเศษวันนี้นั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยใส่เสื้อคู่กันนะคะถึงม ว่าจะเป็นคนละสีก็ตามแต่แบบเสื้อเนี่ยแบบเดียวกันแล้วภาพก็ตัดไปที่โทคิวะในตอนนี้เขาเนี่ยรู้สึกเสียเซลล์เป็นอย่างมากเลยเพราะถูกคุณโซโอสับขาหลอกมาหลายวันแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ดินมาใส่เสื้อคู่ตรงกับคุณโซโอจนได้มันก็เป็นเรื่องค้ำค้ระหว่างสองคนนะคะส่วนคนที่เฝ้ามองอยู่ข้างหลังอีก2คนเนี่ยก็ได้แต่คับแ้นอกหรือปลื้มอกปลื้มใจสลับกันไปสลับกันมาตามภาษาแฟนคลับแล้วภาพก็ตัดไปในตอน นในตอนนี้ฮาง,งิเนี่ยกำลังดื่มกับพี่สาวนะคะซึ่งพี่สาวของฮาง,งิเนี่ยกำลังบ่นว่าอยากเจอหนุ่มหลอกคนนั้นหัวทองก็ได้หัวดําก็ได้ช่วยแนะนําให้รู้จักทีในตอนนี้ฮาง,งิเนี่ยก็ด้แต่ปิดปากเงียบนะคะซึ่งคุณพี่สาวของฮาง,งิเนี่ยก็ด้แจะบอกว่าไม่ต้องทําตัวแบบนั้นหรอกฉันเนี่ยรู้นะว่านายเนี่ยชอบคนผมทองในตอนนี้ฮาง,งิเนี่ยก็ร้อนตัวไปใหญ่เลยนะคะพะเจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าโคฮาคุเนี่ยยัง ไม่รู้เลยว่าเขาแอบชอบแต่พี่สาวเนี่ยเจอเพียงครั้งเดียวก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยชอบโคฮาคุแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่สาวของฮางิเนี่ยจะเมาเอามากเลยจนทําให้เธอเนี่ยต้องออกไปอ้วกนอกร้านและฮางิเนี่ยก็ได้เข้าไปเคลียร์บินก่อนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเห็นอะไรบางอย่างก็เลยเดินออกจากหน้าร้านไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โคฮาคุเนี่เหมือนว่าโคฮาคุเนี่ยก็ออกมาทํางานด้วยเช่นกันนะคะเพราะเธอเนี่ยออกมาส่งลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยกำลังเดินทางกับ บ้านนั่นเองแล้วเธอก็พึ่งล่ำลากับลูกค้าเสร็จและในขณะที่โคฮาคุเนี่ยกำลังส่ง SMS เพื่อไปรายงานสถานการณ์ที่ร้านนะคะเธอเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนเนี่ยเดินเข้ามาหาเธอแล้วคนคนนั้นก็คือพี่สาวของหางน้นั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าอาเจพี่สาวของหางนี้เนี่ยจะดีใจมากเลยนะคะที่โคฮาคุเนี่ยจำเธอได้ซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่เมามากเลยทำให้โคฮาคุเนี่ยต้องพาเธอเนี่ยไปนั่งแล้วก็หาน้ำให้เธอดื่มแล้วหลังจากนั้นไม่นาน โคฮาคุเนี่ยก็ได้ส่ง SMS ไปให้ฮางนินะคะว่าในตอนนี้พี่สาวของเขาเนี่ยอยู่กับเชอซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องฮางิจนกระทั่งพี่สาวของฮางิเนี่ยได้บอกว่ารู้ไหมว่าฮางิเนี่ยเคยชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักปุกปุยด้วยซึ่งในตอนนั้นเองฮางิเนี่ยก็ได้มาพอดีเมื่อมาถึงเนี่ยฮางิก็วยวายใหญ่โตเลยนะเพราะกลัวพี่สาวเนี่ยพูดอะไรแปลกๆกับคนที่เขาชอบไปซึ่งเมื่อโคฮา ได้ยินความคิดของพี่สาวฮางิเนี่ยเธอก็ถึงกับน,นิ่งเงียบไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นฮางิเนี่ยก็เลยรียพาพี่สาวของตัวเองกลับบ้านพร้อมกับขอบคุณแล้วก็ขอโทษโคฮาคุนะคะซึ่งโคฮาคุเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่โคฮาคุเนี่ยอยากจะคุยกับฮางิแต่ก็ไม่ได้คุยแล้วภาพก็ตัดมาที่โคฮาคุในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังส่องกระจกดูตัวเองชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักงั้นเหรอในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังส่องกระ ดูตัวเองอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคนละขั่วกับคนที่ฮางิ้ชอบเลยนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่8อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต,อนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย